นับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงดึกๆก่อนนอนแบบนี้อีกข่าวหนึ่งนะครับโอ้โหเขากำลังจะกลับมานะครับวิลเลียนเนี่ยคุยกับเจ้าสุน้อยฟูลแลมครับหวังจะรีเทิร์นพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับวิลเลียนครับอดีตปีกของเชลซีแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยตกเป็นข่าวว่าเตรียมพูดคุยกับเจ้าสุน้อยฟูลแลมเกี่ยวกับการกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งหนึ่งดาวเตะวัย34ปีอย่างวิลเลียนครับเพิ่งออกจากสโมสรโครินเทียนหลังอ้างว่าทั้งเขาแล้วก็ครอบครัวเนี่ยถูกคุกคามจากแฟนบอลและปีกชาวบราซิเลียนเนี่ยก็สามารถเริ่มซ้อมกับทีมของมาร์โกซิวาโดยมีเป้าหมายที่จะเซ็นสัญญาร่วมกับทีมคลาเวนคอสเซตด้วยความหวังว่าทีมเนี่ยจะไม่ตกชั้นกลับไปยังแชมเปี้ยนชิพในซีซั่นนี้วิลเลียนครับก็บอกว่าเป้าหมายของผมคือการไปยังต่างแดนไปยังลอนดอนผมมีพาสปอร์ตอังกฤษดังนั้นผมจึงไปอยู่ที่นั่นกับครอบครัวได้นั่นคือเป้าหมายของผมผมไม่มีความสงสัยเลยกับการไปใช้ชีวิตในต่างแดนผมยังไม่มีต้นสังกัดผมจะตัดสินใจที่นั่นผมจะเดินทางไปกับครอบครัวและที่นั่นผมจะตัดสินใจอย่างใจเย็นด้วยความคิดที่ชัดเจนเพื่อดูว่าตัวเลือกใดเนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผมและครอบครัวดาวเตะที่เคยติดทีมชาติบราซิลไปแล้ว70นัดอย่างวิลเลียนครับใช้เวลา7ปีในลอนดอนกับเชลซีก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลแบบไร้ค่าตัวแต่พอหลังจากออกจากปืนใหญ่อาร์เซนอลด้วยการฉีกสัญญาในเดือนสิงหาคมปี2021วิลเลียนเองเนี่ยก็กลับบ้านเกิดเพื่อไปเซ็นสัญญากับโครินเทียนด้วยข้อตกลง2ปีครึ่งแต่หลังจากลงเล่นไป32นัดรวมทุกรายการแล้วเนี่ยทำได้1ประตูเขาก็ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าได้ออกจากสโมสรแล้วเพราะว่าถูกแฟนบอลคุกคามนะครับเป็นปัญหาภายในนะครับที่อาจจะทนไม่ได้สำหรับวิลเลียนนะครับแต่ตอนนี้ครับมีข่าวกับเจ้าสัวน้อยฟูลแลมอยู่สำหรับวิลเลียนนะครับก็ต้องมารอดูว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับนักเตะอย่างวิลเลียนนะครับสุดจัดประหลัดบอกน้ำท่ามาจริงๆนะครับขอบคุณนะครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย